สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับโค้ชบางแพวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆ นะครับไปทำการดูเหรียญพระเกจิที่แพงที่สุดของอำเภอบางแพครับมีค่านิยมหลักแสนนะครับผมนั่นคือเหรียญหลวงพ่อแม้นวัดใหญ่โพหักนั่นเองครับผมติดตามกันเลยครับเพื่อนๆครับนี่นะครับคือเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแม้นวัดใหญ่โพหักนะครับผมเป็นเหรียญรูปอาร์มนะครับมีด้วยกัน2มีด้วยกันเนื้อเดียวนะครับแต่ว่า2แบบนะครับคือลมดำและที่เป็นผิวไฟนะครับผมจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2494นะครับผมตอนฉลองอายุ60ปีของพ่อแม้นนะครับวิธีการดูความแท้หรือว่าเก๊ของเหรียญนี้นะครับก็จำที่ใบหน้าหลวงพ่อก่อนเลยนะครับผมจำใบหน้าหลวงพ่อเหรียญเป็นเหรียญแกะบล็อกตื้นนะครับตื้นแต่ว่ามีรายละเอียดคมชัดมากผมสังเกตที่ปากของหลวงพ่อนะครับมุมทางซ้ายนะครับผมริมฝีปากของหลวงพ่อจะปักลงส่วนมุมทางด้านขวานะครับจะป้านออกไปจะไม่ปักลงเท่ามุมทางด้านซ้ายนะครับนี่นะครับจำไว้นะหลวงพ่อนะครับส่วนที่2นะครับสังคติของพ่อนะครับเป็นพระที่แกะบล็อกตื้นได้จริงแต่ว่าช่างแกะฝีมือดีมากครับแกะเป็นเส้นนิ้วขนแมวเล็กๆละเอียดมากนะครับละเอียดมากนะครับบนสังคติของพ่อนะครับผมส่วนนึงนะครับที่สำคัญอีกส่วนนึงคือตรงวงเล็บคำว่าแมนนะครับวงเล็บหลังนะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับผมเกิดจากการแกะบล็อกผ่านนะครับวิ่งไปชนคอมเหรียญเลยเช่นเดียวกันครับใต้คำว่าพระครูธรรมสาธิตนะครับตรงคำว่าทิศนะครับก็มีเส้นขนแมวเห็นได้ชัดเจนครับวิ่งไปชนคอมเหรียญมีทุกเหรียญเหมือนกันนะครับผมมีทุกเหรียญเหมือนกันเรามาดูที่ด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังนี่สำคัญมากเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีรุ่น2ด้วยนะครับซึ่งใช้บล็อกเดียวกันแยกกันตรงไหนนะครับผมแยกกันตรงนี้ครับ2494นะครับผมเลข4ตัวนี้ครับจะถูกดัดแปลงขุดให้เป็นเลข8ถึงจะเป็นรุ่น2แต่ถ้ารุ่นแรกก็จะเป็น2494เลยแล้วรุ่นนี้ก็แยกจากบล็อกย้อนก็ตรงตัวเลขพ.ศ.นี่นะครับรุ่นแรกนะครับห่างเลข9จะงอแบบนี้ครับแล้วก็ห่างเลข4จะมีลักษณะป้านนะจากเล็กขึ้นไปหาใหญ่นะครับตรงป้านจากเล็กขึ้นไปหาใหญ่ครับผมและจุดสำคัญอย่างหนึ่งในการดูเหรียญวันแม่นะครับก็คือรอยกระดกที่ขอบเหรียญ นะครับผมที่1นาฬิกาแล้วก็ที่5นาฬิกาเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับผมคลิกอีกอย่างนึงนะครับรูเจาะหูของเหรียญวันแม่รุ่นแรกเนี่ยมักจะไม่อยู่กึ่งกลางต่างจากเหรียญรุ่น2ที่มักจะเจาะอยู่กึ่งกลางเอาไว้เป็นการพิจารณาได้เวลาเจอเหรียญที่ซึกไม่เห็นพ.ศ.แล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อนนี่เลยครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับผมเนี่ยครับเหรียญที่ปั๊มมาครั้งแรกจะเป็นแบบนี้นะครับผมเกิดจากทางโรงงานเนี่ยคำนวณผิดพลาดนะครับผมทำบล็อกหลังเนี่ยเล็กเกินไปนะฉะนั้นเวลาทำตัวตัดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตัดจากด้านหน้าเป็นหลักพอตัดจากด้านหน้าเป็นหลักแล้วนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยตัดหมิ่นตรงขอบนี้พอดีเห็นไหมครับตัดหมิ่นตรงขอบยุบนี้พอดีเลยทำให้เหรียญหลวงพ่อแม้นรุ่นแรกตรงที่เนี่ยครับตรงที่1นาฬิกากับ5นาฬิกาถึงมีรอยกระดกขึ้นมาเกิดจากสาเหตุนี้นะครับผมเห็นไหมครับมาดูว่าเหมือนกันไหมกับเหรียญที่แล้วปากหลวงพ่อด้านนี้ปากด้านนี้ป้าออกมามีเส้นขนแมวนะครับมีเส้นขนแมวใต้คำประทิดเห็นไหมครับผมดูด้านหลังครับเห็นไหมครับมีกระดกเลขเก้าเลขสี่บ้านเห็นไหมครับรูเจาะหูมันจะไม่ตรงเหมือนกันเลยเห็นไหมครับผมครับเหรียญรุ่น2กันครับผมอันนี้คือเหรียญรุ่น2นะครับใช้บล็อกเดิมใช้บล็อกเดียวกันนะครับบล็อกเดิมในการทำฉะนั้นการดูบล็อกหน้าก็จะมุมฝีปากด้านนี้ลงอย่างนี้แต่เหรียญเนี่ยทิ้งไว้แล้วนะครับผมทิ้งไว้แล้วระยะเวลาถึง3-4ปีจึงทำให้บล็อกที่นำกลับมาปั๊มใหม่เนี่ยไม่คมเท่าบล็อกเดิมนะครับผมไม่คมเท่าบล็อกเดิมเห็นไหมครับเอาเลข4เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นเลข8นะครับผมแต่ยังใช้บล็อกเดิมอยู่ยังเห็นว่าฮะตรงนี้มีรอยกระดกตรงนี้มีรอยกระดกจากขอบเหรียญแต่รูเจาะจะตรงกึ่งกลางครับรูเจาะจะตรงกึ่งกลางครับทุกเหรียญเห็นไหมครับนี่นะครับผมตำหนิก็ใช้ดูเหมือนกันเลยสำหรับรุ่น2กับรุ่นแรกนะครับผมเพียงแค่ว่านะครับเพียงแค่ว่า
ตรงเลข4จะถูกขุดลงไปให้กลายเป็นเลข8เปลี่ยนแค่เลข4ให้เป็นเลข8เท่านั้นเองนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าไม่ยากเลยสำหรับวิธีการดูเรียนหลวงพ่อแม้นกระจายโมหะรุ่นแรกซึ่งมีมูลค่าหลายแสนนะครับผมสำหรับคนที่อดใจรอหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีฉบับสมบูรณ์ไม่ไหวก็นำเล่มนี้ไปอ่านฟังๆก่อนได้นะครับผมก็จะผลิตคอนเทนต์แบบนี้นะครับเกี่ยวกับวิธีการดูเรียนต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะทำให้เพื่อนๆเล่นพาร์ทได้ไม่ใช่แค่ได้เรียนผ่านครับผมแล้วคอนเทนต์หน้าจะมีเกี่ยวกับวิธีการดูเรียนของพ่อเลยนะโปรดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม